วัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะกับช่อง YouTube ของ ETA Channel นะครับหรือว่าสมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยวนะครับค่ะมีผู้ประกอบการเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่เข้ามาสัมภาษณ์นะครับวันนี้ก็เป็นอีกท่านหนึ่งเรียกว่าเป็นคนไทย 100% เลยใช่ค่ะที่ทำเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยถูกต้องค่ะแนะนำชื่อท่านผู้ชมนิดนึงค่ะท่านผู้ชมนะคะหมอจุ๊ค่ะอาจารย์สุจิตราเจริญวัฒนเภสัชนะคะหมอจุ๊ทำเรื่องกัวซานก็คือการนวดรักษาโรคโดยไม่ใช้ยาอาจารย์กัวซานนี่จริงๆแล้วเป็นศาสตร์ของจีนของจีนค่ะเป็นจริงๆแล้วเป็นของจีนแต่ว่าจีนเนี่ยทางใต้ของจีนมันติดกับทางเหนือของไทยครับทางไทยเนี่ยเราจะเรียกว่าผู่ยิปอันเดียวกันเลยอาจารย์ที่เขาใช้พวกอะไรนะเป็นเขาหินเขาเป็นเขาเป็นเหรียญเป็นเหรียญถูกต้องค่ะอาจารย์ปัจจุบันนี้รู้สึกว่ามีความแพร่หลายเยอะมากเลยใช่ค่ะเมื่อก่อนนั้น14 ปีที่แล้วเนี่ยมันยังไม่ค่อยรู้จักนะคะหมอจุ๊เป็นคนแรกในประเทศไทยที่เอามาทำจนกระทั่งคนรู้จักหมดเลยเราเปิดเป็นคลินิกเลยผมไม่รู้เลยว่าผมได้อยู่กับรามาจังเลยได้เนี่ยประมาณนั้นประมาณเรียกว่าเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยเลยเบอร์ต้นๆค่ะขอแสดงหัวที่ต้องดึงป้องดูมากเลยค่ะยินดีค่ะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องอะไรบ้างครับตัวใจช่วยในเรื่องการรักษาโรคไร้เชื้อแต่เรื้อรังหรือทางการแพทย์ที่เรียกว่า NCDS นะคะโรคนะคะท่านผู้ชมมี2แบบมีเชื้อโรคกับไม่มีเชื้อโรคถ้ามีเชื้อโรคนะจ๊ะก็จะต้องไปใช้ยาฆ่าเชื้อเช่นแบคทีเรียไวรัสที่รังอันนั้นใช้ยาฆ่าเชื้อตัวทางเกี่ยวข้องไม่ได้แต่ถ้าหากว่าโรคไม่มีเชื้อซึ่งเป็นโรคที่มีปัญหาของสารสุขเบาหวานและคณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดันหวานยังไงนะไขมันความดันเบาหวานความดันเบาหวานมันดันหวานแบบนี้ความดันหวานเป็นโรคที่ใช้กัวซานได้แล้วก็ปรับวิถีชีวิตปรับอาหารการกินคนที่จะรักษาให้เราหายป่วยได้มีแค่คนเดียวคนที่ทำให้เราป่วยคือใครอาจารย์ตัวเราอ๋อนะคะดังนั้นเราที่แหละจะรักษาตัวเองได้กำลังต้องการที่จะเผยแพร่เรื่องนี้นะคะตอนนี้หมอจูได้เขียนหลักสูตรกัวซารักษาโรค150 ชั่วโมงให้กับกรมอาชีวะกระทรวงศึกษาธิการซึ่งกระทรวงศึกษาเนี่ยกรมอาชีวะเขามีหน้าที่สร้างให้คนมีอาชีพค่ะดังนั้นคนที่เรียนผ่าน150 ชั่วโมงก็สามารถที่จะเอากัวซาไปสร้างอาชีพให้กับตัวเองได้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพให้กับทุกคนค่ะตรงนี้เป็นการลดงบประมาณสาธารณสุขได้ปีหนึ่งนะคะเป็นพันล้านเป็นพันล้านค่ะใช่เพราะว่าความตั้งใจของเราก็คือต้องการที่จะให้กัวซาเป็นยาสามัญประจำบ้านหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเป็นอะไรก็หยิบอันนี้มาใช้ก่อนพอหายก็จบค่ะพออย่างเช่นเป็นไมเกรนเป็นหอบหืดเป็นภูมิแพ้เป็นปวดเข่าก็หยิบกัวซามาขูดๆดูๆก่อนเอาเบอร์โทรมาเลยใช่ปวดแปลว่าไม่โล่งกัวซาไปแล้วโล่งแปลว่าหายปวดทีนี้ไม่ต้องใช้ยาหมอจู้นะคะเป็นตัวอย่างเรื่องสุขภาพ30 ปีที่ผ่านมาไม่เคยกินแม้แต่ยาแก้ปวดสักนิดเดียวแต่ดูแลเรื่องอาหารดีมากเบิกยาได้นะคะเป็นราชการบำนาญแล้วผมเป็นอยู่โรคอะไรหมอจู๊ไม่แน่ใจว่ากัวซาด้วยแบบกัวจังเนี่ยผมเป็นซับจางได้ไหมกัวซารักษาโรคซับจางได้ดีมากเลยค่ะได้ด้วยนะยกตัวอย่างสั้นๆเลยนะคะท่านผู้ชมอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องล้างไตล้างไตนี่แบบว่าใช้เงินเยอะมากเลยนะคะจ๊ะพอกัวซาแล้วก็ไม่ต้องล้างไตสามารถที่ไตกลับมาทำงานเองได้ทำปัสสาวะเองได้ซับจางได้จางได้ไม่จางไม่จางไม่จางเห็นไหมคะทุกโรคเลยค่ะกัวซารักษาได้ในเรื่องของไร้เชื้อแต่เรื่องหลังประมาณ80 โรคจ้ะเยอะมากเยอะค่ะท่านผู้ชมและนี่วกกลับมาในสมาคมอีต้าของเรานะคะหลังจากที่คุณหมอเข้ามาที่สมาคมอีต้าแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงรู้สึกดีเหมือนมีเพื่อนเยอะแยะเหมือนมีช่องทางที่จะทำให้เราเนี่ยเวอร์ไวเพราะว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าเปิดคลินิกหลักสี่การแพทย์แผนไทยอยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมตึกแถวเราก็คงอยู่แบบนั้นแหละก็เป็นหมอแก่ๆคนนึงเป็นหมออมตะแก่ๆนะคะก็คือพอมาตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ได้ที่จะต่อยอดทั้งในเรื่องการหลักสูตรที่จะสอนเรื่องการรักษาเรื่องการถ่ายทอดวิชานี้ช่วยเหลือประเทศไทยเพราะว่าอีต้าเนี่ยเรียกว่าไปทั่วโลกเลยค่ะคือต่อไปเนี่ยเราจะกัวซาผ่านออนไลน์ถูกต้องอาจารย์อย่างนั้นเลยใช้ได้เลยแล้วเราอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมไม่เอาละ
ม่เอาแล้วค่ะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วกัวตาผ่านออนไลน์เลยเรียกว่านั่งอยู่นี่กัวตาถึงอเมริกาได้เลยอยู่ตรงไหนใครก็สามารถทำได้ครับผ่านช่องของทางอีต้าครับสุดท้ายนี้อยากจะให้พี่จุ๊บเชิญชวนเพื่อนๆที่เป็นผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นด้านที่ทำกัวตาหรือว่าผู้ประกอบการอื่นๆหรือว่าบุคคลทั่วไปค่ะนะครับให้เข้ามาร่วมกับสมาคมอีต้าของเราเชิญนะคะผู้ประกอบการนักธุรกิจทุกท่านที่ท่านมีธุรกิจแล้วก็ไม่แน่ใจว่าปีหน้าเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เนี่ยต้องรู้จักเรื่องออนไลน์ซึ่งที่อีต้านะคะมีผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่นายกสมาคมอาจารย์ครูบาอาจารย์กูรูหลายๆท่านนะคะกูรูรวมอยู่ในนี้หมดเลยค่ะท่านมาแล้วท่านก็จะได้รับเรื่องนี้ที่จะไปพัฒนามีคนดูแลท่านที่จะทำให้ท่านเนี่ยส่งไปแบบว่าเจริญเติบโตในระดับโลกได้ค่ะได้แน่นอนนะคะแล้วมีทุกเพศทุกวัยที่นี่9เพศอาจารย์9เพศสมัยนี้เขาบอกมี9เพศแล้วโอเดี๋ยวท่านผู้ชมงงมีอะไรบ้างยกตัวอย่างสั้นๆมีหญิงมีชายเนาะมีทอมมีพี่โอเคเอา4ก่อนอีก5ไว้ก่อนหน้าปิดไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาผลิตคอนเทนต์เนี่ยเพื่อมาเผยแพร่กับท่านผู้ชมอีกถูกต้องนะครับในเรื่องของงานในสมาคมอีต้าหรือว่าสมาชิกใหม่ๆนะครับที่เดินทางเข้ามานะครับเขาก็จะมาผลิตคอนเทนต์มาบอกเล่ากับท่านผู้ชมว่าหลังจากเขาทำอาชีพอะไรก่อนนะครับแล้วเขาเข้ามาในชมรมสมาคมของอีต้าเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรเขาได้อะไรบ้างแล้วเขาอยากจะชวนเพื่อนๆในกลุ่มไหนบ้างเพราะว่าอีต้าเนี่ยเป็นสังคมที่เรียกว่าเปิดกว้างช่วยเหลือสังคมเลยในทุกๆมิติเมื่อสักครู่นี้เราก็มีโอกาสได้ทำคอนเทนต์วิดีโอเด็กรุ่นใหม่โอ้อยากเป็นเท่าไหร่นะเท่าแก่อะไรอายุน้อยร้อยล้านโอ้เยอะนะคะตอนนี้นะเด็กเข้ามาเยอะเพราะว่าเริ่มมีไอดอลอายุน้อยร้อยล้านเข้ามาเรื่อยๆเด็กตอนนี้เขาสำเร็จตั้งแต่อายุน้อยเป็นมาอยู่เรียนมหาวิทยาลัยปี1ปี2เนี่ยเขามีรายได้กันแล้วเมื่อสมัยก่อนเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นร้อยปีกว่าจะร่ำรวยใช่ไหมฮะอย่างเจ้าตัวเนี่ยกว่าจะเดินทางมาบางครั้งเนี่ยต้องหายไปสองชั่วอายุคนก่อนกว่าจะทำเงินร้อยล้านได้แต่ว่าคนสมัยนี้ใช้เวลา 3-5 ปีเนี่ยเขาสามารถมีเงินได้เป็นร้อยเป็นพันล้านเลยสำเร็จได้เร็วตั้งแต่อายุยังน้อยเนื่องจากว่าใช้เครื่องมือทางออนไลน์และสมาคมของเราเนี่ยธุรกิจการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับชื่อบอกเลยชื่อบอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกอาชีพที่เข้ามาอยู่นี้ไม่ว่าท่านจะเป็นหมอดูก็ผมหมอดูได้มีอยู่ท่านนึงนะดูลายมือทางออนไลน์ดูได้ทุกประเทศนั่นแค่ถ่ายส่งไลน์มาแล้วก็วิเคราะห์ได้ทันทีเลยโอนเงินมาจ่ายเงินแป๊บเดียวดูเสร็จไม่ต้องจ่ายทุกบินเลยโดยทางนะครับประหยัดประโยชน์ประสิทธิภาพเยอะแยะมากนะครับสำหรับคอนเทนต์แบบนี้นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ส่งไปเยอะๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่จุ๊บออกไปก็รีบกดไลค์เลยถูกต้องค่ะและที่สำคัญต้องรีบเลยที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับเพราะว่าเราจะมีคอนเทนต์แบบนี้ขึ้นมาฝากกับท่านผู้ชมเป็นประจำเลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคอนเทนต์ถัดไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ